สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตรักซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Land of the Run นะครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการบน Store ไทยแล้วนะครับเกมนี้จะเป็นแนว MMORPG นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะเล่นก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับตัวเกมเคยเปิดอยู่บน Store จีนด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่บน Store ไทยนะครับโหลดง่ายกว่าเดิมนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศตัวเกมกันดีกว่านะครับในส่วนเกมเนี่ยตอนนี้จะมีทั้งหมด3เซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าที่เซิร์ฟเวอร์ที่3นี้ละกันนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเข้าไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าตัวเกมจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีนะเดี๋ยวรอดูอีกทีครับเดี๋ยวเข้าไปลองเลือกตรงเซตติ้งดูก่อนนะฮะอันนี้คือเข้ามาเล่นแบบสดๆเลยนะตัวเกมเปิดมาให้เล่นก็คือเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ลองนะครับเกมนี้อ่ะโอเคมาแล้วนี่ก็จะมีในส่วนของสายอาชีพนะครับให้เราเลือกทั้งหมด3สายหลักๆที่เป็นสายอาชีพที่มีหลายๆเกมในแนว MMO แบบนี้นะครับก็แน่นอนครับตรงนี้ก็คือเวทนะฮะต่อมาก็เป็นธนูนะครับนี่แล้วก็สุดท้ายครับก็เป็นดาบนั่นเองนะครับแน่นอนว่าแต่ละสายนะครับก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นดาบก็จะเน้นไปทางแบบป้องกันเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็โจมตีก็อาจจะไม่ได้แรงมากนักนะครับแต่ก็พอสมควรเหมือนกันส่วนเวทเนี่ยก็จะแรงหน่อยไหมฮะดาเมจมาเต็มเลยนะครับแต่ในส่วนของเลือดหรือว่าการป้องกันก็จะน้อยนะครับแล้วก็นักธนูก็ดาเมจพอๆกันกับตัวดาบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นนักธนูแล้วกันนะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยสามารถที่จะกดใช้ลูกเต๋าตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับก็คล้ายๆกับหลายๆเกมนั่นแหละนะครับเอาชื่อหน่อยดีวะเอาชื่อนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กด create ไปเลยปุ๊บใช้นักธนูอ่ะไม่ได้ซะงั้นชื่อนี้อ่ะชื่อนี้ก็ได้โอ้โหมีคนใช้หมดแล้วอ่ะโอเคมันตั้งเองก็ได้อ่ะถ้ามันจะตั้งยากขนาดนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยพอตั้งเองและตั้งได้ทันทีเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในตัวเกมแล้วนะครับก็แน่นอนครับว่ามันจะมีเควสให้เรากดรับนะครับแบบอัตโนมัตินะเกมแนว MMO เนาะนี่ฮะเห็นไหมพอเราไม่ได้กดรับเองนะครับมันก็จะรับให้อัตโนมัติอีกนะเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องกดอะไรมันก็จะไปเองนะนี่ฮะแบบนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมให้ตัวละครมันอยู่นิ่งๆก่อนนะครับนี่บรรยากาศตัวเกมก็อย่างที่เห็นครับประมาณนี้โอเคเลยนะมุมกล้องนะครับประมาณนี้เลยนะครับสามารถหมุนได้แบบค่อนข้างอิสระเหมือนกันนะนะฮะแล้วก็ได้ธนูใหม่มาแล้วโอเคสวยงามเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันมีภาษาไทยหรือเปล่านะครับกดตรงไหนวะเนี่ยเซตติ้งเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันไม่ใช่นี่ว่าThere are guards of Twilight Town ahead of us. They seem to get injured. ใส่ของไปด้วยครับ Setting โอ้มองไม่เห็น Setting เลยฮะมุมกล้องนี่ไงมันมีให้ปรับด้วยนะเนี่ย 3D นะครับอันนี้คือ 3D แล้วก็ 2.5D เอาเป็น 3D ดีกว่านะเอาทำไม 3D แล้วมันหมุนแบบนี้ไม่ได้วะหรือว่าอ๋อเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือ 3D มากกว่านะครับหมายถึงว่าตอนนี้ในมุมกล้องของเราคือมุมกล้อง 3D นะครับแต่ถ้ากดตรงนี้ก็คือเป็นการเลือก 2.5D นะครับแล้วมันก็จะล็อกมุมไว้ให้แบบนี้นะครับผมประมาณนั้นThank you on behalf of all the residents in Twilight Town เนี่ยฮะเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลมันก็จะปลดล็อกมาให้นะครับทีละนิดนะเลเวลขึ้นค่อนข้างไวครับเกมนี้แล้วก็เห็นไอตัวนี้ไหมครับ VIP ขึ้นมาแบบเต็มหน้าจอเลยนะเกมนี้มีระบบ VIP นะครับใครที่ไม่ชอบ VIP ก็ข้ามไปได้เลยนะฮะส่วนใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็สามารถที่จะมาโหลดเล่นได้นะครับจริงๆมันไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายหรอกนะครับเกมเอามาให้โหลดเล่นก็เล่นไปเถอะนะฮะแล้วก็คือเขาไม่ได้บังคับให้เราเติมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเติมไม่ได้นะครับไม่ต้องไปเล่นไปหวังว่าให้ตัวเองแบบเก่งแบบขนาดที่ว่าแบบเป็นโอ้เจ้าของเซิร์ฟเวอร์เกมเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับตอนนี้เราได้บัดดี้มาแล้วโอเคฟังก์ชันของเกมก็จะค่อยๆปลดล็อกขึ้นมาครับมันเพิ่งจะมีเซตติ้งมาว่ามันขึ้นมาให้เห็นเองนะฮะเนี่ยฟังก์ชันบัดดี้ขึ้นมาละตรงนี้ครับนี่ไงแล้วก็อันไหนวะ
ชุดเอเหมือนจะให้อาหารหรือเปล่าเมื่อกี้นี้บัดดี้เราออกไปยังอ่ะเดี๋ยวมาปรับเซตติ้งดีกว่าโอ้ดูคนนี้ดิดาบดาบเขามีแสงทำไมของเรายังไม่มีแสงวะธนูเราไม่เห็นมีแสงเหมือนของเขาเลยอ่ะเดี๋ยวดูเซตติ้งก่อนนี่เซตติ้งตรงนี้ครับมาปรับหน่อยไหนอ่ะเอฟเฟกต์เอาแบบนี่เอาแบบเต็มที่ไปเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็กดกลับมันชัดขึ้นกว่าเดิมไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโฆษณาครับผมเฮ้ยคุณอยากจะได้ธนูเจ๋งๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เติมเงินได้นะประมาณนั้นแหละนะครับโฆษณาโฆษณาโอ้คนนี้ดาบของเจ๋งวะเขาเติมหรือเปล่าวะอันนี้อีเวนต์มีแจกอะไรมั้งเนี่ยไม่มีเลยฮะแล้วก็ตรงนี้โฆษณาการเติมนะครับเติมแล้วก็แน่นอนนะว่าจะได้ของดีๆนะครับผมวาร์ปเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บภาพเกมอาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับโทรศัพท์หลายๆแบบเลยนะครับที่เป็นโทรศัพท์แต่ว่าราคาไม่แพงก็น่าจะเล่นเกมนี้ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบกราฟิกอลังการงานสร้างอะไรมากมายนะครับโอเคได้ธนูมาใหม่ใส่ไปปึ๊บแล้วก็ของอื่นๆมาเพียบเลยนะฮะโอเคกดวาร์ปไปเหมือนเดิมไม่ได้วาร์ปเว้ยสัตว์คีมาแล้วสัตว์คีนี่โอเคปึ๊บโอ้วิ่งเร็วว่ะแจมๆมาแล้วนี่ไงสัตว์คีเรามาแล้วครับโอเคนี่ฟังก์ชันต่างๆมันก็จะค่อยๆปลดล็อกขึ้นมาครับขึ้นมาให้เราเห็นนะโอเคกดเข้ามาปึ๊บโอ้โหวิ่งเร็วโคตรอ่ะโอ้โหในการเคลื่อนที่เนี่ยแบบรวดเร็วมากดูดิแป๊บเดียวมาถึงแล้วอ่ะแจมแจมโอเคเกมก็เล่นค่อนข้างง่ายครับไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนแรกๆใช่ป่ะว่าเควสบางอันทุกอันดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดเราไม่ได้กดติ๊กมันก็จะติ๊กให้เองอัตโนมัติด้วยซ้ำนะครับจะมีนับไปหลังออกมานะฮะ5วิเนี่ยเห็นไหมมีนับไปหลัง5วิเนี่ยผมไม่ได้กดนะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ว่างใช่ป่ะแม้ก็จะกดได้เองนะครับก็จะไปเองเลยเนี่ยรับเควสเองต่อนะครับอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับไม่ได้มาดูหน้าจอแล้วแบบกดติ๊กตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเกมแนวออโต้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาในการเล่นแบบไม่ว่างในมือถือแต่คืออยากเล่นไงอยากเก็บเลเวลนะครับผมก็สามารถที่จะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดโทรศัพท์ไว้แล้วก็ให้มันเล่นเองก็ได้นะฮะค่อนข้างง่ายครับอันนี้คืออะไรเนี่ยว้าวมีอะไรมาให้เราเปิดฟรีด้วยนะฮะปึ๊บโอเคคอนเฟิร์มชุดใส่ไปชุดนี้แจมเรียบร้อยแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆในส่วนการตีบวกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มีนะครับโอ้ทำไมเขามีปีกกันแล้ววะจะได้ปีกเมื่อไหร่อ่ะนี่โอเคเอามีของแจกอยู่เหมือนกันบัดดี้อัพได้ยังนี่โอเคเหมือนจะต้องเอาของตรงนี้มาให้บัดดี้เรากินได้นะครับเนี่ยให้บัดดี้เรากินเข้าไปประมาณเนี้ยนะฮะโอเคต่อไปธนูใหม่มาแล้วเอ้ยชุดใหม่ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับโอ้ดูสวยขึ้นนะฮะตอนนี้โอเคแล้วก็อันนี้คืออัปเกรดได้ครับผมนี่ใช้ตรงนี้ครับอัปเกรดออโต้อ่ะโอเคทีเดียวจบค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกพอสมควรครับเกมนี้นี่จะได้ปีกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้บอสเหรอจัดไปครับผมบอสแมงมุมครับมาสบายสบายโอเคเวลามาสู้กับบอสมันหมุนมุมกล้องไม่ได้ว่ะมุมกล้องมันแบบว่ามันจะล็อกไว้นะครับตอนสู้กับบอสอ่ะแต่ของนะครับของอันไหนที่ได้มาก็เอาใส่ไว้ก่อนนะอัพความสามารถนั่นเองสวยอันนี้คือตัวอะไรอ่ะเป็นกาดเหรอมาช่วยเราโจมตีด้วยใช่ไหมไม่เห็นมีเลย
ปุ๊บโอเคใส่ไม่ได้เหรออันนี้โอ้ยังไม่ให้บัตตี้กินครับนี่โฆษณานี้นักธนูเราจะได้อะไรคุณเติมเงินไปแล้วแล้วคุณจะได้พาวเวอร์บวกขึ้นขนาดนี้เลยนะ 20,000 นะครับแล้วก็ชุดดูเด็ดเทียบเลยนะครับการตลาดของเกมครับโฆษณาไปนะฮะแล้วก็จะได้ชุดไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรแบบนี้นะครับสายฟรีก็จะได้อีกแบบนึงสายเติมก็จะได้อีกแบบนึงนะครับผมโอเคเสร็จร้อยเฮ้ยอันนี้คือฟรีเฮ้ยได้ VIP ฟรีเหรอไหนลองสักอันดิอันไหนดีวะเนี่ยอันนี้แล้วกันฟรีจริงปะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะมันขายของเหรออืมไม่ใช่แล้วโอ้สังนั้นน่ะเนี่ยก็เล่นง่ายๆประมาณนี้แหละครับเนี่ยผมนั่งเล่นไม้ยังไม่แค่กี่นาทีเท่านั้นเองนะเล่นไม้เรื่องนี้มันมองเลเวลทีนี่แบบเลเวล48แล้วอ่ะโอ้โหบ้าไปแล้วพี่น้องเลเวล48แล้วครับโอ้แล้วก็สู้กับบอสนี่ไงมุมกล้องปรับได้ครับตรงนี้เฮ้ยโอ้โหกำลังจะปรับเป็นคืนเมื่อกี้เออนี่สคิปไปก่อนเอามานี่ฮะมุมกล้องโอ้นี่ดูให้มันตื่นเต้นนิดนึงโอ้โหโอ้โหตายๆแล้วอีก 30%มา 9% เลือดมีเยอะมากหลายหลอดเลยเดินนะฮะแล้วก็ได้ของมาเรียบร้อยสะดวกสบายมากครับเกมนี้เมื่อไหร่จะได้ปีกอ่ะโอ้โหวิ่งโคตรเร็วโหวิ่งเร็วที่ฝ่ายว้าวเหมือนเปิดโปรอ่ะเอ้ยวิ่งเมื่อกี้เหมือนเปิดโปรแล้ววิ่งเร็วมากฮะอ๋อนี่มันวิ่งแค่นี้เหรอทำยังไงมันถึงจะวิ่งเร็วได้วะ เออเขาท่าไว้เกมนี้ก็เป็นเกม MMO ที่แบบว่าแผนที่เป็น Open World เลยนะเราอยากจะไปตรงไหนที่ไหนก็ได้นะครับเฮ้ยดราก้อนดราก้อนลายแปลงร่างได้เหรอหรือว่าลงไปไหนปึ๊บโอ้ว้าวมาสู้เหรอโอ้โหโอ้โหน่ากลัวจริงเลยเรามาสู้ครับลงมาสู้นะกับดราก้อนตรงนี้น่าจะได้ของดีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูโอ้โหดูดิฉันน่ากลัวในชิ้นนี้นี่ตุ้มสู้ไปกันแล้วกันแล้วแล้วก็เรียบร้อยโอ้ได้ของมาแค่นี้นึกว่าจะได้ของดีนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะครับพามาดูบรรยากาศนะใครที่อยากจะเล่นก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปมีอะไรให้เราอีกเนี่ยตรงเนี้ยแจกของเรื่อยๆด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ปีกเมื่อไหร่นะฮะแต่คิดว่าน่าจะมีปีกมาด้วยนะครับแล้วก็มันให้เราดาวน์โหลดอะไรด้วยเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้นะเปิดให้หมดโอเคเรียบร้อยเนี่ยมีตรงช้อปปิ้งตรงนี้ครับกดเข้ามาดูนะมีของขายเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมอยากได้ปีกมาใส่อ่ะเออโอ้โหของแม่ต้องเติมครับต้องเติมถ้าอยากได้พวกนี้ต้องเติมนะฮะโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่อยากจะเล่นก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับเป็นเกม MMO ที่เล่นค่อนข้างง่ายสบายๆเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจะเล่นนะครับผมเปิดทิ้งไว้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องอะไรเยอะนะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับเล่นมาประมาณ10นาทีเนี่ยเลเวลไปแล้ว56แล้วนะครับโคตรไวเลยนะเกมนี้อ่ะโอเคคลิปนี้ไปแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีทุกคนครับผม